คุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้แม่มีปัญญาในการทำสิ่งที่ยากให้เราทำได้ที่ใดที่มีความไม่รู้ก็ขอให้เราเจริญปัญญาขจัดความกลัวและเปลี่ยนร้ายกายดีจากไม่รู้ก็ให้เรารู้แจ้งรู้จริงประจักษ์แจ้งกับใจจริงที่ใดที่มีความทุกข์ยากก็ขอให้เราได้มีพลังแห่งการให้พลังแห่งการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ขอให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งทางสติปัญญาให้กับผู้คนขอให้พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่จะสร้างในปีพุทธศักราช2564นี้ได้มีหัวใจของโพธิสัตวฮาร์ทจากทุกมุมของโลกมารวมตัวกันทำให้ที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะทำให้มนุษยชาติปลอดภัยอย่างไม่ยอมจำนนสิ่งใดยากก็ขอให้เราทำได้สิ่งใดที่เราเปลี่ยนร้ายกายดีได้ก็ขอให้เป็นพลังในการเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในโลกใบนี้ให้เป็นความสำเร็จนะคะคุณแม่ก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะตั้งใจในการทำสัจจะอธิษฐานนี้ให้สำเร็จแล้วก็เพราะความตั้งใจของเราเนี่ยแหละเราก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันขณะของเราด้วยวันนี้เป็นเช้าที่คุณแม่และพี่ติ๋งก็ทำหน้าที่ในฐานะของมนุษยชาติคนหนึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนเราก็อยู่ในสังคมเนี้ยแหละและสังคมเนี้ยก็เป็นสังคมที่มันยังอุดมอยู่ด้วยสติปัญญาของพวกเราไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนเราคือพี่น้องกันนะคะเราสองคนจะขออนุญาตเสียงสัญญาณระฆังให้พิจารณาอาหารเช้าเริ่มแล้วเราจะอยู่ในวิถีชีวิตอย่างนี้และถ้าเผื่อท่านใดสนใจวิถีชีวิตอย่างที่พวกเราใช้ที่นี่คือบ้านของท่านค่ะเรามาใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของพวกเราทุกคนเรามีเสถียรธรรมสถานคือสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงอยู่ในใจของเราเสถียรธรรมสถานก็คือสถานที่ที่มีความมั่นคงอยู่ด้วยธรรมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนในโลกนี้นะคะให้ทุกคนใช้ปีใหม่นี้ผ่องใสด้วยการทำหน้าที่ของเราอย่างมีสัจจะอธิษฐานมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำการงานชอบนะคะคือละตัณหาได้มีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตนี่คือพรที่ท่านให้กับตัวเองได้ค่ะถ้าท่านสุจริตในกฎแห่งกรรมกุศลวิบากกรรมจะเกิดขึ้นเป็นกำไรของพวกเราทุกคนนะคะเราสองคนสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ